ไขข้อข้องใจทำไมหวยงวดนี้เลข8ถึงดังเปิดที่มาเลขจากอะไรนับเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายสำหรับการลุ้นรวยด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยงวดวันที่1กุมภาพันธ์ใครจะรวยกลายเป็นเศรษฐีใหม่ก็ต้องยินดีด้วยส่วนประเด็นที่กลายเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มนักเสี่ยงโชคคืองวดนี้เลข8ดังมากจนแทบหาซื้อไม่ได้แม้แต่เพจดังหมอแล็บแพนด้าก็ยังออกมาโพสต์ถามว่าบอกทีเลข8ดังมาจากอะไรมากแม้แต่ที่ข่าวสดเองก็ยังมีประชาชนโทรเข้ามาแจ้งว่าหาซื้อเลข8ไม่ได้แน่นอนว่านักเลงตัวเลขทั้งหลายพยายามหาคำตอบกันใหญ่ว่าที่มาของเลข8ที่ดังสนั่นในงวดนี้นั้นมีที่มาจากอะไรกันแน่เพราะหลายแผงก็หาซื้อไม่ได้แถมโดนเพิ่มราคาไปไกลข่าวสดรวบรวบที่มาเลขดังอาทินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองรถเอาผาดสีดำทะเบียนกไก่งองู888จังหวัดระนองมาสักการะศาลหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเลขดังสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567เลขรถคันแลนที่จองที่ออกงานมีตติ้งครั้งแรกซึ่งนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดสองเลขทะเบียนรถเพราะออกงานครั้งแรกทำสยามเกือบแตกแฟนหวยสองเลขรอเรือทอทุง2448เลขหลวงพ่อพุธวัดหลวงพ่อสมหวังเกจิดังนครปฐมมรณภาพอายุ89ปีมรณภาพมาแล้ว25ปีเกิดปี2453เลขเกจิล้านนาพระราชทานเพลิงศิษย์ทั่วประเทศร่วมอาลัยพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อัคคธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยอดีตเจ้าคณะตำบลสันกำแพงเลขอายุหลวงพ่อ83และ38เลขเด็ดทะเบียนป้ายแดงเนยโชติกา8618เลขรถป้ายแดงเบิ้ลปทุมราชถอยคันใหม่ให้พ่อแม่เลขทะเบียน 8752 การเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนี้ก็เสี่ยงโชคแค่พอเหมาะและขอให้ทุกท่านโชคดีตรวจสลากกินแบ่งทั้งหมดที่นี่คลิก หมอเลียบแจ้งอนุกรรมการแฟชั่นลาออกยกทีมอุ้งอิงชวนจับตาเคาะชุดใหม่วันที่9กุมภาพันธ์นี้หมอเลียบแจ้งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นลาออกยกทีมเผยมีข้อจำกัดด้านเวลาอุ้งอิงชวนจับตาเคาะชุดใหม่วันที่9กุมภาพันธ์นี้เมื่อเวลา 22:15 น.วันที่1กุมภาพันธ์2567นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โพสต์ข้อความถึงการลาออกของนางสาวกมลนาถองค์วรรณดีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและคณะว่าการลาออกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดเดิมและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่1ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นที่คุณกมลนาถองค์วรรณดีเป็นประธานอนุกรรมการซึ่งได้จัดทำนโยบายแผนงานงบประมาณและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จด้วยการทุ่มเทกายใจและความคิดอย่างเอาจริงเอาจัง2ผมทราบดีว่าภารกิจหลังจากวางแผนงานและได้รับจัดสรรงบประมาณปี2567จะเรียกร้องเวลามากมายจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทุกอุตสาหกรรมในการลงมือผลักดันผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประสานงานภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดและติดต่อกับองค์กรต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าคุณกมลนาถก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน 3. คุณกมลนาถเล่าเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2566และบอกว่าจะขอส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังจัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จ
ผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อเตรียมรับภารกิจสำคัญนี้ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงการต่างประเทศต่อมานางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของนายแพทย์สุรพงศ์พร้อมเขียนข้อความว่าขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นทุกคนที่ร่วมกันผลักดันงานมาตั้งแต่ต้นทำให้เราสามารถวางรากฐานขั้นแรกจนสำเร็จดิฉันเข้าใจถึงข้อจำกัดด้านเวลาของอนุกรรมการทุกคนหากต้องปฏิบัติภารกิจจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้าและขอทุกคนติดตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ส.ส.ภูมิใจไทยแนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วจับแก๊งทุจริตสอบท้องถิ่นดึงกุมภาพันธ์จัดสอบแทนส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยแนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วทั่วประเทศจับแก๊งทุจริตสอบท้องถิ่น 6,000 ตำแหน่งส่วนปีหน้าดึงกุมภาพันธ์เป็นผู้จัดสอบแทนเมื่อวันที่26มกราคม2567นายอาจสะเพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2567ระหว่าง5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เพื่อให้การจัดสอบแข่งขันในปีนี้ที่มีตำแหน่งว่าง 6,238 อัตราโดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบมากกว่า 500,000 คนเกิดความรัดกุมและโปร่งใสหลังจากตนได้รับข้อเรียกเรียนจากประชาชนในพื้นที่ศรีสะเกษว่ามีกระบวนการแอบอ้างรับผลประโยชน์จำนวนเงินประมาณ 6-700,000 บาทเพื่อเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นและตนนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนต่อกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมากระทั่งเกิดการลงนามดังกล่าวขึ้นมาเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่น่าพอใจอาทิเอาผิดทางกฎหมายและตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหากพบว่าผู้สมัครสอบสมยอมให้มีการรับเรียกเงินห้ามไม่ให้ข้าราชการทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบและเอาผิดบุคคลและสถาบันที่ติวหากมีรับผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในฐานะที่ตนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต้องการเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสเอาผิดผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ซึ่งมีเพียงช่องทางเดียวด้วยการให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศและภาคีที่เกี่ยวข้องจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในกรณีถ้ามีผู้ร้องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อจะได้จับผู้แอบอ้างผลประโยชน์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้เสนอให้การสอบพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี68หรือปีต่อๆไปขอให้ยึดกระบวนการสอบของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคกแทน
หลังจากก่อนหน้านี้มีความกังวลและข้อครหาจากที่จัดสอบในปี67มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดสอบโดยเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นมหาวิทยาลัยเดิมที่มีการจัดสอบทุกปีทำให้เกิดกระแสถึงความสงสัยว่าการสอบมีความโปร่งใสหรือไม่